โอเคครับก็ผ่านมาเป็นเวลา4สัปดาห์แล้วหลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องแฟนอาร์ตไปนะไม่ใช่คลิปแฟนอาร์ตนะเกี่ยวกับเรื่องแฟนอาร์ตซึ่งไอ้เจ้าแฟนอาร์ตลอยรูปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถามว่าผมทำเสร็จหรือยังไม่คือเอาจริงนั่นแต่ที่ผมลงคลิปนั้นไปคือมีแต่คนขอแฟนอาร์ตลอยรูปมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือใช่ครับยังทำอยู่ใจเย็นๆดิของดีมันต้องรอเว้ยคุณเออของดีมันต้องรอคือยังไงผมก็ทำอยู่แล้วแหละมันต้องห่วงแต่อาจจะมาช้าสักนิดหน่อยแล้วก็แน่นอนครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดกระแสตอบรับมันดีเนี่ยอาจจะมีแบบพันรูปแล้วอาจจะมีแบบเอออาจจะมีพันรูปก็ได้ของดีมันต้องรอเว้ยคุณส่วนไอ้แฟนอาร์ตพันรูปเนี่ยถ้าเกิดทำขึ้นมาจริงก็น่าจะต่อจากแฟนอาร์ตที่900นะเออแบบเพิ่มไปแบบทีละร้อยทีละร้อยทีละร้อยเออเป็นไอเดียที่ดีสักพักนะแฟนอาร์ตพันรูปเชี่ยวเถอะขอสักประมาณ100,000ซะบัดถึงจะทำสำหรับแฟนอาร์ตร้อยรูปเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคัดได้32แฟนอาร์ตจาก100แฟนอาร์ตคนทำแม่งตายอย่างเขียดฮะท่านผู้ชมมุกบางมุกแม่งก็แบบคิดแทบจะไม่ออกอยู่ละยกเว้นไอ้สตาร์ทวีตไอ้พวกสตาร์เอกอ่ะนั้นน่ะเออใส่ได้ตลอดก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นมุกพวกสตาร์ทวีตแล้วนะเดี๋ยวแฟนอาร์ตมาก็น่าจะได้กลับมาเล่นเหมือนเดิมนะฮะส่วนแฟนอาร์ตร้อยรูปถ้าเกิดถามว่าจะมาตอนไหนก็ตามชื่อคลิปนั่นนะไม่ใช่เดือนนี้แต่จะบอกว่าไม่รู้ใช่ฮะไม่รู้ผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนจริงๆเว้ยคือในความคิดของผมอาจจะมาเดือนนี้คือถ้าเกิดทำทันนะอาจจะมาเดือนนี้เว้ยแต่คือความเป็นไปได้ที่มันจะไม่มาเยอะกว่า 1% ด้วยก็นั่นแหละอย่างที่ท่านผู้ชมรู้กันดีนะก็คือเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะนะก็นั่นแหละผมคิดว่าพวกวันหยุดพวกนั้นนะผมน่าจะใช้เวลาไปกับการทำคลิปพวกแฟนอาร์ตนะแล้วก็แน่นอนนะผมจะพยายามทำคลิปพวกนั้นให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เลยนะส่วนกันแฮมเปลี่ยนแผนครับผมนะแฟนอาร์ตจะต้องมาก่อนกันแฮมเพราะว่ากันแฮมตอนนี้ทำมาได้แค่3นาทีอันนั้นที่ผ่านเลยกันแฮมกูเรียกว่ากันแฮมนี่แม่งแทบจะไม่ค่อยเดินหน้าเลยนะแต่อย่างน้อยในกันแฮมตอนนี้ก็มีฉากเท่ๆอยู่ 2-3 ฉากแล้วนะแล้วก็คลิปแฟนอาร์ตเนี่ยผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะที่คนดังหลายๆคนอย่างเช่นพี่เกตปั่นซ่าเนี่ยเข้ามาวาดแฟนอาร์ตให้ผมนะซึ่งถ้าผู้ชมก็รู้กันดีนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆนะเรียกได้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะประหลาดสำหรับช่องผมเลยนะแต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีพี่เกตคนเดียวไงที่เขาวาดให้ผมไงเขามีโอเวอร์นายด้วยแล้วก็จีร้านด้วยเรียกได้ว่าคลิปแฟนอาร์ตร้อยรูปนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเอาจริงๆก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะที่มาร่วมกิจกรรมกันนะฮะก็แต่ละแฟนอาร์ตคือแบบสวยเฮี้ยเรียกได้ว่าทำให้รูปวาดเด็กอนุบาลของผมเนี่ยคือแบบกลายเป็นขี้ไปเลยโอ้โหคือถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกันนะเอาลายเส้นของผมไปเปรียบเทียบกับแบบจีลงจีแอนโอ้ยนายเกตบาซ่าวันนี้คือแบบโอ้โหโกซูมแม่งจะโยนขยี้แหลกเลยอย่างนั้นนะคือยังไงแม่งก็สู้ไม่ได้เรื่องวาดรูปอะโอเคก็สำหรับคลิปแฟนอาร์ตเนี่ยก็จะลงน่าจะสักประมาณวันที่13 14ไม่ก็15 16นั่นแหละฮะก็นั่นแหละฮะวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันหยุดยาวนะก็หยุดประมาณ5วันเนาะก็หลังจากหยุด5วันเนี่ยผมก็จะไปสอบนะก็หลังจากผมสอบเสร็จก็นั่นแหละฮะกูจะไม่ต้องไปเรียนอีกเลยตลอดกาลละนานเถินนะผมก็จะมีเวลาทำคลิปที่จะมากขึ้นนั่นเองนะเหมือนแต่ก่อนมั้งโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปแฟนอาร์ตต่อไปด้วยนะก็สำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม